เขาดูถูกยิ้มย้ำเป็นฝรั่งคำพระสาวสำน้อยมามวนมาใสมาเสิร์งมาแดนซ์ Welcome to พ่อแม่พี่น้องเสียงอาซองทำนองไทยแลนด์บันเทิงซิมไลฟ์เป็นแบงคอกฝรั่งมานอกสเตทคอนแก่น Ladies and Gentlemen มาฟังเสียงแคนเสียงเพลงอีสาน Hello Hello I come come from manเสียงดีจิมมี่เหลากระโทกครับท่านถึงว่าร้องก็ไม่ได้เรื่องไอ้หน้าฝรั่งกระแดะอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งหน้าสมเพชไอเป็นคนอีสานสปีกแค่บ้านนายแค้นโมบีเราตาฝาดไปหรือเปล่าอ่ะแคทไปทำอะไรที่นั่นอ่ะเพชรธนพรเพชรธนพรผมจะไม่ยอมแพ้ครับพ่อเราจะลุกเราสู้ไปด้วยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นท่าเลยอ่ะฉันมีแผน2แผน2อะไรอ่ะแผน2ก่อนไปสิเฮ้ยเป็นครูภาษาอะไรจะหนีจะทิ้งเด็กเนี่ยนั่นน่ะสิคนเป็นครูเนี่ยมันต้องมีศักดิ์ศรีตายได้หนีไม่ได้ใช่ครับโอ้ยด่าว่ากันอยู่นั่นแหละแผน2ของฉันหมายถึงว่าออกไปบิ้วเด็กๆที่หน้าเวทีเอาบิ้วเด็กๆเหรอเออบิ้วไงรู้จักไม่บิ้วเล่าก็ไม่บอกหวานไปเลยนี่แหละครับเจ๊ดีมากรู้ใจเจ๊ผมจิมมี่เหล่าประทงเป็นเด็กมันนอกมาจากอีสานผมจะขอร้องเพลงนี้จากใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนจะได้มีความสุขในค่ำคืนนี้นะครับมิสเตอร์บ้านนาฮัลโหลฮัลโหลไอ้คำฟรอมบ้านนาฮัลโหลฮัลโหลไอ้คำฟรอมบ้านนา
าศัยอยู่กับหลวงตาเมื่อโชคชะตาให้เป็นศิลปินโอ้โหชีวิตก็ต้องสู้ไปฝรั่งไทยหัวใจบ้านนาเฮ้ตัด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 ก็กินพิซซ่ากินแต่แจ่วบองฝรั่งที่เคยเลี้ยงควายต้องมาทำไมนำเพลงขับร้องเสียงไม่เลวทุกคอใช้ได้แต่ต้องฝึกอีกเยอะแกว่างไหมสมพรถือว่าฉันไม่ได้พูดแล้วกันออกรถเถอะมากครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมจิมมี่เหล่ากระโทกนักร้องน้องใหม่ไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้หน้าฝรั่งแกมายุ่งอะไรกับแฟนฉันวะนะไอ้หน้าฝรั่งแกมายุ่งอะไรกับแฟนฉันวะรอดเฮ้ยหยุดนะไม่งั้นพวกแกตายอรวรรณฉันว่าต้องมีเวทีมวยแถมบนเวทีคอนเสิร์ตแน่ๆเลยเฮ้ยไม่หรอกพี่นะจะไม่อะไรหรอกเขาจะสอยกันกลางเวทีอยู่แล้วแกกระจอกก็กระจอกไปคนเดียวสิวะอย่ายุ่งกับแฟนฉันจำเอาไว้คุณนั่นแหละจำเอาไว้คือผมจะกระจอกแต่ผมไม่เคยคิดที่จะยุ่งกับใครและงานนี้แคทเป็นคนที่เสนอตัวที่จะมายุ่งเองนี่แกหาว่าแฟนฉันเนี่ยขั้นแกงแล้วเหรอรอดหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะแต่ว่ามันด่าแคทนะพูดความจริงกับด่ามันไม่เหมือนกันหรอครับอุ้ยไอ้ปากดีแคทปล่อยผมจะสั่งสอนมันนี่แคทบอกให้รอดหยุดไม่อย่างนั้นอะรอดต้องสั่งสอนแคทแทนโอ้โหยายแคทแรงฝากไว้ก่อนเถอะไปกลับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหลบไปไอ้แว่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่วะรถรถปล่อยนะนี่รถจิมมี่อย่าไปเลยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ผมเป็นห่วงแคทอ่ะจิมมี่แกเป็นห่วงเพลงก่อนไหมแกดูดิแกนี่ถูกคนที่เขาชอบแกดิวะเขารอฟังเพลงต่อไปแกอยู่อ่ะคุณต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยไปมาไปๆมาดิวะฮัลโหลฮัลโหลต้องกราบขออภัยบรรดาไม่รักแฟนเพลงเป็นอย่างสูงเลยนะครับใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่มีอะไรครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่มีเอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสนุกจากจิมมี่เหล่ากระโทกของเราต่อดีกว่านะครับใช่ค่ะมีไหมตอนนี้จิมมี่กำลังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ใช่จ้ะช่วงนี้มาฟังเพลงขั้นเวลากันไปก่อนจากเจ๊จ๋อนเองค่ะหัวฉันหายเลือดไฟแช็กที่แรกก็คิดว่าเขาจะหลับจนตีสี่นั่งตารีรอรับแล้วออกไปเต้นแรงเต้นกากับไอ้พวกกระจอกหน้าเวทีพวกนั้นเนี่ยแคทชอบมั้ยเหรอฮะแคทไม่ได้ชอบไม่ได้เกลียดแต่แคทจะเป็นต้องทำเข้าใจไหมโรดไม่เข้าใจทำไมแคทถึงยอมให้จิมมี่อ่ะมาบังคับด้วยฮะจิมมี่เขาไม่ได้บังคับแคท
ไม่ต้องไปโทษเขาถ้าจะโทษก็โทษไอ้โจร2คนที่ไหนก็ไม่รู้มันมาบังคับขู่ฆ่าให้อรวรรณใส่ยาถ่ายให้พวกชมรมกินจะต้องท้องเสียแล้วพวกผู้หญิงก็เต้นหางเครื่องกันไม่ได้แคทก็เลยต้องรับผิดชอบอย่าให้แคทรู้นะว่าพวกนั้นเป็นใครแคทจะโทรแจ้งตำรวจและลากคอพวกมันเข้าคุกให้หมดเลยนี่โลดไม่อยากฟังเรื่องของพวกมันแคทรู้ไหมว่าโลดอายนะที่แฟนโลดเนี่ยแต่งตัวทุเรศทุเรศแบบนี้ทุเรศแล้วไงอ่ะมันก็แค่เสื้อผ้าแต่ข้างในก็ยังเป็นตัวแคทอยู่ดีแต่ว่าแคทเปลี่ยนไปนะโลดนั่นแหละที่เปลี่ยนไปความสุภาพหายไปไหนหมดหรือที่ผ่านมาโลดแกล้งทำไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้แคทแคทไม่ไปโลดปล่อยแคทนะแล้วอย่ามาใช้กำลังกับแคทแบบนี้นี่แคทจะดื้อกับโลดงั้นเหรอฮะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะโลดปล่อยแคทนี่โลดปล่อยสิไม่ปล่อยไม่ปล่อยโลดแคทขอโทษแคทไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือขามันไปเองอะโลดถูกมากไหมไม่ต้องมาถามเลยแคทเชิญแคทนะแต่งตัวโลคัสเหมือนไอ้พวกกันแต่โลดเนี่ยไม่ลดตัวลงไปด้วยหรอกนะแล้วก็ทางใครทางมันเข้าใจไหมพี่ย่าช่วยปกป้องคุ้มครองจิมมี่ด้วยเด้อบกบจ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาให้ทำลาบซะดีๆจ๊ะออกไหนออกมาออกมามาอยู่ไหนกันแน่โอ้ยนี่กบหรือสไปเดอร์แมนเนี่ยไปไวจังเลยหุ้ยเดี๋ยวหาตัวใหม่หาตัวใหม่ว้าวสำลีนี่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาขโมยกบแถวที่บ้านแกนะคิดออกแล้วว่าจะให้กำนันได้ที่ดินของแม่วันดียังไงสำลีจ๋าใจเย็นก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งขวิดฉันนะจ๊ะนี่ฉันมาดีนะแม้ถ้าทางเดินหงายแบบนี้จะคิดถึงจิมมี่สิท่านี่ฉันรู้นะว่าจิมมี่อยู่ที่ไหนมามะเดี๋ยวฉันจะพาไปนะพาไปหาจิมมี่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไปกันเลยนะเออตามมาในที่สุดเราก็หลอกควายได้สำเร็จเก่งจริงๆเลยเรามาเลยรีบตามมาเลยเดี๋ยวจะพาไปหาจิมมี่นะมาเลยมาเลยรู้อยู่ที่ไหนมาเชื่อที่ตามมาเก่งมากเก่งมากตามมาเลยไวๆเลยนะป่านนี้จิมมี่น้อยของแม่จะเป็นยังไงบ้างอดทนนะลูกนะเรียนให้จบตามหาพ่อให้เจอจิมมี่ลูกรักของแม่
หวังว่าเสียงของจิมมี่เหล่ากระโทกจะดังก้องอยู่ในหัวใจของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะแม่ผมผมอยากให้แม่ผมรู้ว่าจิมมี่คนนี้จะสู้ต่อไปผมจะสู้เพื่อแม่ครับไปคุยถึงไหนก็ไม่รู้อ่ะหายจ้อยไปเลยไม่ต้องห่วงเขาคงคุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ปะไม่รู้แน่นอนทำไมอ่ะนี่ยายอรวรรณเธอน่ะมีตั้ง4ตามากคนหนึ่งก็ตั้ง2ตาเธอก็น่าจะดูออกนะว่าโลกเป็นคนแบบไหนนี่แหละนะเขาถึงว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีแฟนแล้วทำอะไรไม่ได้พวกสาวแก่แม่ไม้ก็มักจะพูดแบบนี้แหละถูกแม่พี่ไอ้ตีแสกหน้าเอ้ยชื่อหนูชื่อพี่หนูชื่อได้ใช่โอ้ยอุ้ยไอ้แย่อุ้ยยายยายทีหน้ายายอีทีเธอทำอะไรไปเนี่ยเขามาดูนี่มันคุณจมูกอ่ะโลกอ่ะโอ้ยทีหน้าเออแล้วแคทเหรอแคทไปคุยกับโลดแต่ไม่ต้องห่วงแล้วนะเพราะเขาคุยกันรู้เรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแคทก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขับรถกลับบ้านเองแหละยายแคทคงไม่ใส่ชุดหางเครื่องกลับไปบ้านให้พ่อฟันหน้าหรอกอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาจะโทรตามก็ไม่ได้มือถือก็ไม่ได้ออกไปนั่นสินี่มันก็ดึกมากแล้วนะแล้วพวกเรานี่ก็เป็นสาวเป็นนางจะมาอยู่โยงในวัดเป็นผีสางนางไม้นี่เจ๊ว่ามันไม่เหมาะนะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูเองครับโอ้ยไปคุยกันถึงไหนเนี่ยนะแคทจิมมี่ไม่น่าให้แคทมาช่วยเลยอ่ะจิมมี่โอ้เป็นอย่างนี้อีกแล้วแฟนของเขาไม่ใช่แฟนของเราอย่าห่วงเลยนะแกตกใจแล้วของแกจิมมี่ฉันก็ไปอย่างนี้ของฉันทุกคืนอ่ะโอ้โหเล่นแบบนี้อีกแล้วทำไมอ่ะก็ฉันเป็นคนเห่อแป้งไม่มีอะไรหรอกฉันแค่จะมาบอกแกว่าราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้เจอกันนะบ๊ายบายโอ้ยอาบน้ำระเบ้อทุกทีขันก็อยู่ในมือในบ้าปล่อยทำไมวะดึกป่านนี้แล้วแคทหายไปไหนเนี่ยแคทใครชื่อแคทเหรอฉันไม่ได้ชื่อแคทไม่ตลกอ่ะนี่นายช่วยตลกให้ฉันหน่อยก็ได้นะคนยิ่งเซ็งด้วยเดี๋ยวนี่คุณจะไปไหนจะให้ฉันนอนวัดหรือไงล่ะฉันก็กลับบ้านสิป่านนี้อีทีหน้ากับยายอรวรรณอ่ะรอฉันแย่แล้วดึกป่านนี้แล้วใครจะอยู่รอคุณตอนนี้กี่โมงแล้วอะ5 ทุ่ม5 ทุ่มตายแล้วพ่อฉันต้องด่าฉันแน่ๆเลยอะโอ๊ยทำไงดีล่ะแล้วคุณมัวมานั่งปรีวิเวกันอยู่ที่นี่คนเดียวยังจะมีหน้ามาถามอีกก็เพราะนายนั่นแหละที่ทำให้โรต้องมาด่าฉันว่าแต่งตัวโลคลาสเทียบฉันกับเด็กวัดอย่างนายมันจุกในอกมันเจ็บนายเข้าใจไหมทำไมผมจะไม่เข้าใจเพราะผมก็เจ็บเหมือนกัน
ที่ถูกเอาไปดาบเปรียบเทียบเป็นหมาวันงั้นเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนนะของยังอยู่ที่เดิมอยู่ใช่ไหมรู้ใจฉันจังเลยนะรู้ใจเรื่องอะไรเหรอนี่มาอยู่กรุงเทพไม่ทันไรอ่ะหัดเล่นมุกตื้นๆแล้วหรอเปล่าผมไม่ได้เล่นมุกผมบอกว่าผมไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆผมไม่ชอบเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจ งั้นฉันไม่อ้อมค้อมละนายอ่ะเป็นต้นเหตุทำให้ฉันต้องกลับบ้านดึกเพราะฉะนั้นนายต้องพาฉันไปส่งที่บ้านพ่อฉันอะโทรหาฉันตั้งหลายครั้งแล้วและทีหน้าเองอะก็กลับไปตั้งนานแล้วด้วยถ้าฉันต้องกลับบ้านไปคนเดียวแล้วก็นะนายอะต้องรับผิดชอบส่งกุญแจรถมาคุณไปทำอะไรอะเอ้าก็ไปทำหน้าที่เป็นคนขับรถพาคุณหนูไปส่งที่บ้านไงครับขับเป็นเหรอโอ้นี่คุณคิดว่าผมอยู่บนนอกขี่ตะควายเหรอผมขับรถอีแตนรถไถนาออกจะบ่อยคุณแค่บอกทางผมก็พอแยกหน้าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่แคทผมไม่รู้ทางนะแคทแคททีน่ากำลังไปส่งแคทอยู่ช่วยบอกทางหน่อยได้ไหมเฮ้ยเซ็งเว้ยนี่ถ้าไม่ติดว่าพ่อรวยแล้วอยากหลอกเงินมาร่วมลงทุนแล้วก็เฮ้ยฉันจะเฉดหัวทิ้งให้ดูผู้หญิงอะไรวะฮะรอรวยสมาร์ทอย่างไอโลดเนี่ยไม่พอชอบไปขูดอยู่ได้กับไอหน้าฝรั่งเฮ้ยไอบ้านนอกไอจนไอบ้านนี้มีจะกินไอตังค์จะวัดเฮ้ยโอ้ยเนื้อเส้นกับบอยอยู่ๆก็มาสตาร์ทไม่ติดอ่ะนี่รอซินดี้หาเสี่ยรวยๆได้ก่อนเถอะจะขายแกทำเศษเหล็กให้ดูดีกว่าเสี่ยแก่ๆต้องเยอะแน่ฮัลโหลพ่อเหรอคะรถซินดี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ก็สตาร์ทไม่ติดค่ะพ่อก็ได้ค่ะเดี๋ยวซินดี้นั่งรถเมล์แล้วนั่งแท็กซี่ต่อเข้าไปในซอยเองก็ได้โอเคค่ะพ่อมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับคือ
น้อยคืนนี้ฉันก็ได้ผู้หญิงฉลาดเลือกมาคนนึงที่คุณหัวเราะอะไรอะคะเปล่าครับผมกำลังคิดอยู่ครับว่าดึกขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไปหาซื้อแบตเตอรี่จากที่ไหนดีนะครับนั่นน่ะสิคะดึกขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าซินดี้จะให้คุณมาส่งที่คอนโดก็เกรงใจอะค่ะไม่เป็นไรครับผมยินดีอย่างนั้นก็โอเคค่ะโอเคนะครับขอโทษนะครับที่คุณครับรถแรงอ่ะอย่าขับเร็วนะคะซินดี้กลัวได้ครับขอบใจที่บอกทางนะทีน่าผมมาถึงบ้านแคทแล้วแค่นี้นะโอ้โหเต้นหางเครื่องแค่เพลงเดียวเพลียขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแคทครับแคทครับถ้าอยู่บ้านนอกนะโดนแม่ตีตายเลยเอาไงดีวะแคทครับแคทตื่นมีเปลี่ยนช่องด้วยอ๋อได้ดูสิว่าถ้าทำแบบนี้จะเอาตัวรอดไหมเนี่ยแคทตื่นแล้วถึงบ้านแล้วแคทแคทตื่นไอ้อุ้ยแม่ไม่ใช่แม่ตีผมทำไมเนี่ยนี่นายมาปิดปากปิดจมูกฉันนี่พาฉันเข้าบ้านลูกใช่ไหมนายนี่อะไรของคุณนี่นี่มันบ้านลูกใช่ไหมนี่มันบ้านลูกฉันเลยอ่ะ Hello Hello I come come from my Hello Hello I come come from my นายมาปิดปากปิดจมูกฉันนี่พาฉันเข้าบ้านลูกใช่ไหมอะไรของคุณนี่นี่มันบ้านรู้ใช่ไหมนี่มันบ้านรู้ฉันเลยอ่ะฉันจะลงไปฉันไม่ดีนะฉันจะไปแล้วแคทแคทดูก่อนว่าอยู่ไหนนี่มันบ้านชี้นะก็ใช่ไงบ้านคุณอ่ะไม่ใช่บ้านรุ่นเหมือนที่คุณว่าโอ๊ยไม่รู้ว่าอะไรคุณพ่อสวัสดีค่ะอย่าบอกนะว่าไม่รู้ว่านี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วถึงได้กลับมาดึกป่านเนี้ยรู้สิคะแคทก็มีนาฬิกาแต่ว่าแต่ว่าอะไรถ้าแคทบอกคุณพ่อไปคุณพ่อต้องไม่เชื่อแน่ๆพ่อกระถามในนั่นเอาเองแล้วกันนะคะว่าแคทอะไปทำอะไรมาทำไมถึงกลับดึกอ้าวสวัสดีครับท่านจิมมี่มาด้วยเหรออ๋อพอดีผมเห็นว่ามันดึกแล้วไงครับผมก็เลยพาแคทมาส่งครับใจไหลเด้อพี่พ่อหูฝาดไปหรือเปล่าลูกเนี่ยนะอยู่ติวหนังสือที่มหาวิทยาลัยอ่ะก็บอกแล้วว่าอย่าให้หนูตอบคุณพ่อจะไม่เชื่อถามนายจิมมี่เอาเองสิคะจริงครับคือแคทอยู่ให้ผมติวหนังสือครับเพราะอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มสอบแล้วครับโอ้โหนี่เป็นข่าวดีที่สุดในรอบ19ปีเลยตั้งแต่ยายแคทเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาในโลกเนี้ยโอ้โหโจ๊กแจ๊กกันหน่อยโอ้โหข่าวดีมากแล้วแคทก็ยังเตรียมข่าวดีอีกอย่างหนึ่งไว้ให้ท่านด้วยนะครับก็ที่แคทบอกผมไงว่าอยากทำให้คุณพ่อมีความสุขไงจำไม่ได้เหรออ๋อจำได้งั้นนายก็บอกพ่อฉันแทนฉันเลยสิข่าวดีอะไรเหรอจิมมี่แค
แคทตั้งใจที่จะให้ผลสอบออกมาเต็มทุกวิชาเลยครับใช่โอ้ยจริงเหรอลูกลูกอย่าทำให้พ่อผิดหวังอับอายขายที่หน้าเหมือนที่ผ่านมานะลูกนะลูกโตแล้วนะลูกลูกต้องสัญญากับพ่อว่าลูกจะทำให้พ่อเนี่ยภูมิใจสอบให้ได้คะแนนเต็มทุกวิชาเลยเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของตระกูลเราคืนมานะลูกค่ะหนูสัญญาค่ะขอบใจมากเลยนะจิมมี่นะที่อุตส่าห์ช่วยมาส่งยายแคทจนถึงบ้านครับผมนี่เป็นค่าแท็กซี่ออสไม่เป็นไรครับเปลืองค่าแท็กซี่ครับผมนั่งรถเมล์ไม่กี่บาทเองครับผมลาก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวจิมมี่ต้องขอบใจเธอมากเลยนะที่เธอเนี่ยโกหกเพื่อช่วยยายแคทเรื่องติวหนังสือเพราะว่าลำพังเนี่ยยายแคทเนี่ยคงจะไม่มาสัญญาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรียนนี่หรอกถ้าอย่างนั้นผมลาก่อนนะครับกลับดีๆนะขอบคุณครับไปไหนลูกเอาลูกมาให้นายจิมมี่นะคะดูเหมือนว่าฝนใกล้จะตกแล้วนะคะนายจิมมี่นี่เดี๋ยวก่อนเอาลมติดไปเผื่อฝนตกกลางทางจะได้ไม่เปียกเหมือนลูกหมาตกน้ำและไม่ใช่ลูกหมาธรรมดาด้วยนะแต่เป็นลูกหมาวัดนี่นายจะประชดฉันเพื่อเอานี่พูดความจริงยังหาว่าประชดอีกเหรออ่าๆฉันรู้แล้วนะว่านายภูมิใจในความเป็นเด็กวัดของนายแต่ไม่ต้องย้ำคิดย้ำทำมากนักหรอกเออว่าแต่เมื่อกี้นายกับพ่อซุบซิบอะไรกันเหรอซุบซิบอะไรอ่ะก็เปล่านี่อ้าวจะเปล่าได้ยังไงล่ะก็ฉันเห็นเต็มสองลูกตาเลยนี่นายมีอะไรแน่เลยใช่ไหมบางครั้งสิ่งที่คุณเห็นน่ะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดก็ได้นะผมไปแล้วอ่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายนายจิมมี่นี่นายจิมมี่นายจิมมี่แล้วกระโทกนายเด็กวัดกวนประสาทแต่ก็ต้องขอบคุณนายนะที่อุตส่าห์ตามมาช่วยฉันไม่ให้ฉันถูกพ่อทำโทษกินซะลูกสำลีเอ้ยตื่นหรือยังเช้าแล้วนะสำลีไปยืดเส้นยืดสายกันหน่อยดีกว่าไหมไปดูข้าวในนากันแม่ดาวเดนแม่ดาวเดนไปไหนจ๊ะเนี่ยแม่ดาวเดนบ่าไปไหนแต่เช้าเชียควายสำลี
เอ็งมาที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยฮะอย่าทำมันเอาไว้อย่าหยุดเลยไอ้วุฒินั่นไงเอาละเอาละชัวเลยเป็นหวัดแน่นอนเลยเนี่ยฮัดเชยหลายทีติดกันแบบเนี้ยนะเปล่าฉันก็แค่ฮัดเชยอยากรู้จังเลยนั่นว่าแล้วแกต้องเล่นแบบเนี้ยโหจิมมี่นี่กำลังจะสอบแล้วอะซีเรียสจริงจังหน่อยสิวะอย่ามัวแต่เล่นมุกไร้สาระดูใหญ่ทศพลมันนั่นนู่นนี่เป็นไงล่ะนี่มาดูตัวอย่างที่ดีทางด้านนี้ครับจิมมี่นี่โอ้โหสุดยอดทศพลนายนี่แน่นอนเลยอ่ะถ้าทางเทอมนี้จะต้องเอา A แน่นอนเลยเนื้อโอ้โหว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ไอ้พันอะไรของแกวะเนี่ยควงกำลังอ่านหนังสือสอบอยู่มาแกล้งไว้เนี่ยโอ้นั่งหลับชัดๆเอาอะไรไปอ่านหนังสืออ่ะอะไรอะไรฉันหลับที่ไหนนี่เว้ยฉันกำลังใช้กระแสจิตของฉันเนี่ยผ่านในหนังสือแล้วหนังสือเนี่ยสะท้อนกลับมาหาตัวฉันเข้าสู่เส้นสมองเว้ยนี่วิธีแบบเนี้ยทำแล้วจำได้ไม่มีวันลืมแบบใหม่แปลหนังสือเถอะป่ะอยากจะแกล้งอีกด้วยนี่เดี๋ยวเขาเรียกอะไรทักสายตาและแล้วจิมมี่ก็ถูกบางสิ่งบางอย่างที่สวยขยันและแสนดีมากๆเข้ามาประทับอยู่ในใจจำจนตายไม่รู้ลืมเขาห้ามใจตัวเองไม่ไหวจึงจำเป็นต้องเดินไปหาเธอน้ำบัดหนาวเขาเพิ่งรีบเข้าเดินไปด้วยใจมุ่งมั่นจะดีละดีสิไปเลยทุดชะอุ้ยคดทุยมากเลยย่าแต่แล้วจู่ๆก็มีอุปสรรคมาขวางกั้นทำให้ภาพนางในฝันอันตรธานหายไปอ่ะเหลือเพียงฝันร้ายเพราะมีมารคอหอยเข้ามาแย่งเนี่ยนี่แน่เฮ้ยว่าใครเป็นมารคอหอยฮะคนนี้มารคอหอยอะไรกันฉันเดินของฉันอยู่ดีๆนายจิมมี่ต่างหากล่ะที่เข้ามาชนฉันเดินไม่ดูตาม้าตาเรือซะเลยใจลอยไปถึงไหนไม่ทราบฮะหนังสือค่ะคุณทำหล่นขอบใจว้าวสวยน่ารักนิสัยดีมีน้ำใจผิดกับพวกเราเลยอ่ะอรวรรณยืนเฉยๆไม่ช่วยเพื่อนเก็บเลยของเพื่อนนะใช่เลยเป็นก้างขวางคอที่ไร้น้ำใจมากๆทำตัวแบบนี้นะต้องถึงหูคณะบดีเออโอ้ไม่ต้องโทษไม่ต้องหรอเออผมผิดเองขอโทษนะแคทผมไม่ทันดูอ่ะไม่เป็นไรคราวหลังก็อย่าใจลอยล่ะไม่งั้นจะพาคนอื่นเดือดร้อนไปหมดกระเป๋าฉันล่ะและแล้วเมื่อมือทั้งคู่ได้สัมผัสกันพังพังเคมีในกายก็พุ่งพล่านพังเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าพังพังคนหนึ่งประจุหัวพังคนหนึ่งประจุล้อพังเจอกันปุ๊บปะป้ากันเปียกไปเปียกไปเปียก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 ฉันขอกระเป๋าฉันคืนด้วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะแคทเราด้วยเอาไม่ทราบว่าคุณอรวรรณยืนมองอะไรเหรอคะเขาประจุบวกประจุลบเดินไปนู่นแล้วมานี่
ขาไม่พอใจอะไรหรือเปล่าคะแคทเหรอแคทไม่เป็นไรหรอครับแคทก็เป็นแบบนี้แหละครับอารมณ์วูบวาบอายุไม่เท่าไหร่แต่วัยทองซะแล้วเพิ่มเพิ่มณจุดนี้เราสองคนน่าจะกลายเป็นมารคอหอยซะแล้วทิ้งดีกว่าไหมไม่เหรอนี่ไปกันเพิ่ม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 อาชัยชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยพ่อหนุ่มคนนั้นนี่แต่เทสเสียงเทสเสียงค่ะอะไรจังจะพิสนานเวลาที่ดาวเด่นเนี่ยนะเกี่ยวกาดอย่างนี้นะมันเล้าใจลมเลยลมเลยลมเลยถ้ามีใครขโมยควายก็ต้องมีใครเห็นบ้าง